สวัสดีครับผมดีโอจากบอร์ดเกมไนท์ครับวันนี้เราจะมาสอนเล่นเกมที่ชื่อว่าคาลิโก้เกมนี้สามารถเล่นได้ตั้งแต่1ถึง4คนเหมาะสำหรับบอร์ดเกมเมอร์อายุ14ปีขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่นประมาณ30ถึง45นาทีครับซึ่งตอนนี้ก็มีเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วโดย Dice Cup Games นั่นเองในกล่องก็จะมีรูบุ๊กทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้นะครับและพิเศษครับสำหรับเวอร์ชั่นภาษาไทยเขามี Kickstarter โปรโมทายให้ทุกกล่องด้วยวู้ฮู้ในเกมคาลิโก้นี้นะครับเราจะมาเย็บผ้าแสนนุ่มนิ่มให้กับน้องๆแมวกันโดยการวางเศษผ้าให้มีสีและลวดลายที่หลากหลายลงบนกระดานเย็บผ้าเพื่อดึงดูดเจ้าเหมียวหน้าฟัดทั้งหลายรวมถึงเตรียมพื้นที่สำหรับการเย็บกระดุมด้วยเริ่มต้นที่การเซตอัพก่อนเลยนะครับการเซตอัพของเกมนี้จะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันคือการเซตอัพสำหรับผู้เล่นมือใหม่และเซตอัพแบบมาตรฐานซึ่งจะแตกต่างกันตรงที่การเซตอัพสำหรับผู้เล่นมือใหม่จะกำหนดทายคะแนนเจ้าเหมียวและทายเป้าหมายเริ่มต้นมาให้แล้วนะครับส่วนคลิปของเราวันนี้จะสอนเซตอัพแบบมาตรฐานกันใครที่อยากจะเซตอัพแบบผู้เล่นมือใหม่นะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรูบุ๊กได้เลยเริ่มการเซตอัพจากการแยกทายคะแนนเจ้าเหมียวออกเป็นกองครับโดยดูจากจุดที่มุมล่างของทายก็จะมี1จุด2จุดและ3จุดแยกเสร็จก็สุ่มหยิบทายจากแต่ละกองออกมาอย่างละ1แผ่นครับแล้วก็เลือกหรือสุ่มก็ได้ว่าจะเล่นด้านไหนจากนั้นก็หยิบโทเค็นแมวที่ตรงกับทายคะแนนเจ้าเหมียวมาวางไว้ใกล้ๆกันด้วยสุ่มทายเศษผ้าขาวดำเพื่อไปวางคู่กับทายคะแนนเจ้าเหมียวแผ่นละ2ชิ้นสับทายเศษผ้าทั้งหมดแล้วคว่ำไว้กลางโต๊ะหรือจะใส่ทายเศษผ้าลงไปในถุงใส่เศษผ้าก็ได้เช่นเดียวกันนำทายคะแนนกระดุมและโทเค็นกระดุมมาวางไว้ตรงกลางโต๊ะแจกกระดานเย็บผ้าให้ผู้เล่นแต่ละคนพร้อมทายเป้าหมาย6ชิ้นที่มีสีตรงกับด้ายริมขอบกระดานเย็บผ้าของผู้เล่นสับทายเป้าหมายของตัวเองแล้วเปิดขึ้นมา4ชิ้นครับจากนั้นก็เลือกออกมา3จาก4ชิ้นที่เราเพิ่งเปิดไปเสร็จแล้วก็นำทายเป้าหมายมาวางไว้บนกระดานเย็บผ้าของตัวเองตามตำแหน่งที่กระดานกำหนดเสร็จแล้วก็ให้ผู้เล่นแต่ละคนจั่วทายเศษผ้าจากกองกลางขึ้นมือคนละ2ชิ้นแล้วก็หยิบทายเศษผ้าอีก3ชิ้นมาวางหงายไว้ตรงกลางโต๊ะเพื่อเป็นตลาดผ้าครับเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมจะเล่นเกมคาลิโก้แล้วสำหรับคลิปนี้เราจะสอนการเล่นเกมคาลิโก้สำหรับ2คนขึ้นไปนะครับส่วนวิธีการเล่นแบบคนเดียวสามารถดูเพิ่มเติมได้ในรูบุ๊กเลยครับเกมนี้จะเริ่มต้นจากผู้ที่ได้เล่นกับเจ้าเหมียวมาเป็นคนล่าสุดแล้วเทิร์นก็จะวนซ้ายตามเข็มนาฬิกาไปครับเมื่อเข้าเทิร์นของคุณให้ทำตามขั้นตอนดังนี้เลือกทายเศษผ้าบนมือ1แผ่นไปวางไว้บนช่องว่างช่องไหนก็ได้บนกระดานเย็บผ้าของคุณซึ่งถ้าวางแล้วสามารถทำตามเงื่อนไขของทายคะแนนเจ้าเหมียวหรือทายคะแนนกระดุมได้ก็ให้นำโทเค็นแมวหรือโทเค็นกระดุมไปวางไว้บนเศษผ้าที่เพิ่งวางบนกระดานเย็บผ้าด้วยนะครับซึ่งวิธีการได้โทเค็นแมวก็คือในเกมนี้แมวแต่ละตัวจะมีลายผ้าที่ชอบอยู่นะครับโดยให้ดูที่ทายคะแนนเจ้าเหมียวว่าเจ้าเหมียวเนี่ยเขาชอบขนาดรูปร่างของกลุ่มเศษผ้าแบบไหนแล้วก็ดูลวดลายผ้าที่เขาชอบด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรจากทายเศษผ้าขาวดำเงื่อนไขของการทำคะแนนจากทายคะแนนเจ้าเหมียวมีอยู่3ข้อด้วยกันครับ 1. คุณจะต้องวางทายเศษผ้าเป็นรูปร่างหรือขนาดที่เจ้าเหมียวชอบ 2. คุณจะต้องใช้ทายลวดลายเศษผ้าที่เจ้าเหมียวชอบด้วยและ 3. คุณจะต้องใช้ทายลวดลายเศษผ้าชนิดเดียวกันไม่สามารถผสมลวดลายทั้ง2ลวดลายได้นะครับถ้าหากคุณวางทายเศษผ้าแล้วสามารถทำตามเงื่อนไขของทายคะแนนเจ้าเหมียวทั้ง3ข้อนี้ได้ให้คุณหยิบโทเค็นแมวที่มีรูปตรงกับทายคะแนนเจ้าเหมียวมาวางไว้บนเศษผ้าที่ถูกสร้างเป็นกลุ่มบนกระดานเย็บผ้าของคุณพอถึงตอนจบเกมเราก็มานับกันว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะครับโดยโทเค็นแมวแต่ละตัวก็จะมีค่าตามที่ทายคะแนนเจ้าเหมียวระบุไว้นั่นเองส่วนวิธีการได้โทเค็นกระดุมก็คือถ้าหากคุณสามารถวางทายเศษผ้าที่มีสีเหมือนกัน3ชิ้นขึ้นไปคุณจะได้รับโทเค็นกระดุมสำหรับกลุ่มเศษผ้าที่ตรงกับสีนั้นโดยโทเค็นกระดุมแต่ละชิ้นจะมีค่า3คะแนนครับและถ้าหากคุณอยากได้โทเค็นกระดุมสีเดิมคุณจะต้องสร้างกลุ่มเศษผ้ากลุ่มใหม่ขึ้นมาครับจะเอาทายเศษผ้ามาต่อจากของเดิมให้กลายเป็น6อันแล้วนับเป็น2กลุ่มไม่ได้นะจ๊ะและถ้าหากคุณสามารถเก็บโทเค็นกระดุมครบทั้ง6สีได้คุณจะได้รับโทเค็นกระดุมสายรุ้งซึ่งจะมีค่า3คะแนนเช่นเดียวกันครับจากนั้นก็ทำการหยิบทายเศษผ้า1ชิ้นจากตลาดผ้าขึ้นมือแล้วก็จั่วทายเศษผ้าชิ้นใหม่เข้ามาเติมในตลาดผ้าให้เต็ม3ชิ้นเหมือนเดิมครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันจบเทิร์นแล้วผู้เล่นที่อยู่ทางซ้ายก็จะได้เล่นต่อเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ากระดานเย็บผ้าของทุกคนจะเต็มไปด้วยเศษผ้าก็เป็นอันจบเกมครับเมื่อเกมจบเราก็จะมานับคะแนนกันโดยการได้คะแนนในเกมนี้มีทั้งหมด3วิธีได้แก่คะแนนจากทายเป้าหมายคะแนนจากโทเค็นแมวและคะแนนจากโทเค็นกระดุมครับ
ึ่งวิธีการได้คะแนนจากโทเค็นแมวและโทเค็นกระดุมเราก็ได้บอกไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับส่วนวิธีได้คะแนนจากทายเป้าหมายก็คือให้เราดูว่าเราสามารถวางทายเศษผ้ารอบๆทายเป้าหมายได้ตรงตามเงื่อนไขของมันหรือเปล่าโดยคุณสามารถดูเงื่อนไขของทายเป้าหมายแต่ละชิ้นได้ในรูบุ๊กนะครับถ้าคุณทำเป้าหมายสำเร็จโดยใช้สีหรือใช้ลวดลายผ้าแค่อย่างใดอย่างหนึ่งคุณก็จะได้รับคะแนนจากช่องสีฟ้าบนทายเป้าหมายแต่ถ้าสามารถทำเป้าหมายสำเร็จได้โดยใช้ทั้งสีและลวดลายผ้าคุณก็จะได้คะแนนจากช่องสีเหลืองไปนั่นเองเมื่อรวมคะแนนจากทั้ง3ส่วนนี้แล้วผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปหากเสมอกันผู้ที่มีโทเค็นแมวมากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะไปครับและถ้ายังเสมอกันอีกก็ถือว่าเป็นผู้ชนะร่วมกันไปเลยและนี่ก็คือวิธีการเล่นเกมคาลิโก้ครับซึ่งตอนนี้ก็มีเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วโดย Dice Cup Games นั่นเองถ้าดูคลิปนี้แล้วยังคล่องใจอยู่ไปเปิดดูในรูบุ๊กได้เลยเพราะเขาแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วครับ